โอเคค่ะสำหรับวันนี้สไลด์นี้จะสอนในเรื่องของการเชื่อมโยงนะคะหวังว่านักเรียนคงทำเนื้อหาเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาของสื่อการเรียนการรับค่าตัวแปรการแสดงผลตัวแปรการจัดทำเมนูต่างๆนะคะรวมทั้งแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนแล้วก็ผู้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการลิงก์การลิงก์ในที่นี้เราจะใช้เป็น3วิธีวิธีที่1ก็คือการลิงก์แบบข้อความนะคะส่วนนี้จะใช้ในจุดประสงค์นะคะแบบทดสอบก่อนเรียนเนื้อหาหลังเรียนแบบทดสอบหลังเรียนแล้วก็ผู้จัดทำนะคะตามเมนูหลักวิธีการลิงก์ก็คือให้เราแทรกเป็นข้อความมานะคะเสร็จแล้วก็เลื่อนตรงที่ property นะคะจะเห็นรูป insert hyperlink นะคะให้นักเรียนคลิกนะคะตรวจสอบก่อนว่าลิงก์ที่จะทำการเชื่อมโยงเนี่ยจะกระโดดไปที่ไหนนะคะตัวอย่างเช่นจุดประสงค์จะอยู่ที่สไลด์ที่5ให้เราทำการเลือกข้อความก่อนนะคะเสร็จแล้วคลิกที่ Insert Hyperlink นะคะจะเจอข้อความ Link to ให้เราเลือกไปที่สไลด์นะคะแล้วดูว่าลิงก์ไปที่สไลด์ไหนนะคะก็เลือกที่ Option Slide แล้วก็คลิกที่อย่างครูนะคะจุดประสงค์รายวิชาอยู่ที่สไลด์ที่5นะคะก็คลิกสไลด์ที่5เสร็จแล้วก็คลิกโอเคนะคะให้นักเรียนเอาอันเดอร์ไลน์ออกด้วยขีดเส้นใต้กดออกนะคะเมนูต่อไปก็แบบทดสอบก่อนเรียนนะคะดูว่าไปที่สไลด์ไหนนะคะคุณครูอยู่ที่สไลด์ที่6ก็คลิก insert แล้วก็ link to ไปที่สไลด์แล้วก็เลือกสไลด์ที่6นะคะเสร็จแล้วก็โอเคอย่าลืมเอาอันเดอร์ไลน์ออกนะคะติ๊กอันเดอร์ไลน์ครั้งหนึ่งให้นักเรียนทำการลิงก์ให้หมดทุกเนื้อหานะคะส่วนการลิงก์ประเภทที่2นะคะจะเป็นการลิงก์ในส่วนของเนื้อหาสมมุติว่าเราคลิกไปที่เนื้อหาแล้วเป็นข้อๆนะคะเนี่ยคุณครูจะลองลบลิงก์ออกไปก่อนนะคะคลิกบล็อก iteration เลือกคลิกบล็อกนะคะนะเสร็จแล้วคลิกบล็อกจะปรากฏขึ้นมาพร้อมกับกล่องข้อความมากมายบอกว่าถ้าคลิกสำเร็จไปที่ไหนนะคะอยู่ฝั่งนี้เราลบออกได้เลยนะคะปุ่มที่ขึ้นมา3ปุ่มประเภทถ้าคลิกสำเร็จไปไหนถ้าคลิกไม่สำเร็จแสดงข้อความอะไรอย่างเงี้ยค่ะนักเรียนลบออกเลยนะคะสิ่งที่เราต้องการคือช่องสี่เหลี่ยมคลิกบล็อกตรงนี้นะคะเห็นไหมคะโอเคเสร็จแล้วนะคะตรงนี้เป็นเหมือนแมปที่เราเลือกพื้นที่ว่าจะให้กระโดดไปไหนนะคะเราคลิกแล้วเราก็มาดูที่ on success ปุ่มฝั่งนี้นะคะถ้าหากว่าคลิกตรงนี้นะคะจะกระโดดไปที่เราไปดูว่ารู้จักกับกล้วยนี้อยู่ที่ไหนนะคะจะอยู่ที่สไลด์ที่9นั่นเองนะคะคุณครูก็จะคลิกแล้วก็เลือก on success เป็น jump to slide นะคะแล้วก็เลือกเป็นสไลด์ที่9อันนี้เหมือนกันนะคะเราก๊อปปี้มานะคะหรือใครจะสร้างใหม่ก็แล้วแต่เราดูว่าส่วนต่างๆของกล้วยอยู่ที่สไลด์ไหนนะคะครูอยู่ที่สไลด์11ก็เลือก Jump to slide 11นะคะประโยชน์ของกล้วยอยู่สไลด์ไหนก็เป็น Jump to slide 12อันนี้ก็คือการเลือกเฉพาะเนื้อหาที่เราต้องการนะคะอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นบัตทอนนะคะบัตทอนนี้สมมติคุณครูจะลองลบออกไปก่อนนะคะแล้วจะลองสร้างใหม่ให้กับเราดูนะคะบัตทอนนี้ค่ะเลือก iteration แล้วก็คลิกที่บัตทอนนะคะ iteration แล้วก็เลือกที่บัตทอนนะคะ
เสร็จแล้วนะคะก็ให้นักเรียนเลื่อนมานะคะคุณครูจะใช้ลักษณะการขยายเพราะว่าเราไม่ได้ล็อกขนาดเอาไว้นะคะก็เลยทำให้อาจจะทำให้ปุ่มนั้นเลื่อนไปได้นะคะก็ดับเบิลคลิกที่บัตตอนนะคะดับเบิลคลิกที่บัตตอนโอเคค่ะไปที่บัตตอนเมื่อเราได้บัตตอนแล้วนะคะเราคลิกที่สไตล์นะคะที่สไตล์แล้วก็เลือกเป็น image button นะคะพอเราเลือกที่ image button เราคลิกที่โฟลเดอร์ change folder สีตรงนี้นะคะสีเหลืองพอเสร็จแล้วเราก็เลือกไอคอนที่เราได้เตรียมมาคลิกโอเคนะคะไอคอนก็จะปรากฏมานะคะเสร็จแล้วเราก็ปรับแต่งให้เหมาะกับชิ้นงานของเรานะคะเสร็จแล้วก็ลากขึ้นไปนิดนึงค่ะหลังจากนั้นนะคะตรงแท็บ action นะคะให้เราคลิกไปที่ jump to slide นะคะดูว่าหน้าโฮมหรือหน้าเมนูหลักของเราเนี่ยอยู่ที่สไลด์ที่เท่าไหร่นะคะอย่างสื่อของครูจะอยู่ที่สไลด์ที่4ตัวเลข4ตรงนี้นะคะก็คลิกที่สไลด์ jump to slide 4นะคะเรียบร้อยแล้วปุ่มตรงนี้ที่เหลือปุ่มเดี๋ยวลองทบทวนอีกรอบหนึ่งในการสร้างปุ่มขึ้นมาไปที่ iteration คลิกที่ button นะคะ button พอได้ปุ่มขึ้นมาแล้วนะคะเนี่ยเราก็จะลากปุ่มลงมานะคะเห็นไหมคะถ้าเราไม่ขยับขยายเอาขยายยากบัตตอนนะคะแล้วจะไปโดนอ็อบเจกต์ตัวอื่นถ้าเราไม่อยากโดนเราก็ให้ทำการล็อกเอาไว้ก็แล้วกันนะคะครูก็จะขยายแบบนี้เอานะคะเวลาที่เราจับมันจะได้ไม่มีปัญหานะคะกับปุ่มอื่นๆพอหลังจากนั้นเมื่อเราได้บัตตอนเสร็จแล้วนะคะเราก็ดับเบิลคลิกที่บัตตอนนะคะแล้วก็เลือกสไตล์เปลี่ยนจาก text button เป็น image button นะคะเสร็จแล้วก็เลือกปุ่มครูมีอยู่แล้วครูก็จะเลือกเลยแล้วกันนะคะแล้วก็ปรับขนาดให้เหมาะกับชิ้นงานของเราหลังจากนั้นเราก็ลากไปค่ะตรงแอคชั่นนะคะเปลี่ยนแอคชั่นเป็น go to next slide นะคะ go to next slide เพื่อกระโดดไปที่สไลด์ถัดไปนะคะ อันนี้ปุ่มนี้ก็เหมือนกันค่ะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนจาก go to next slide เป็น go to slide last visit นะคะก็คือสไลด์ปุ่มที่ผ่านมาต่อไปปุ่มที่เราจะต้องทำการแก้ไขอีกปุ่มหนึ่งนะคะเมื่อมาที่เมนูนะคะเมื่อมาที่เมนูนั้นนะคะเขาจะเลื่อนอัตโนมัติแต่ว่าเราอยากให้เขาเลือกเมนูก่อนค่อยเลื่อนแล้วก็คลิกที่สไลด์นะคะพอหลังจากนั้นแอคชั่นเรา on enter ตรงนี้นะคะให้นักเรียนเลือกเป็น lock toc นะคะถ้า lock toc เขาจะล็อกจนกระทั่งเราเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งก่อนแล้วเขาค่อยกระโดดไต่มิฉะนั้นนักเรียนก็จะเขาจะเล่นต่อไปเรื่อยนะคะอันนี้เหมือนกันจุดประสงค์นะคะ on enter ก็เป็น lock toc นะคะล็อกไว้เหมือนกันนะคะจะได้ไม่กระโดดไปเรื่อยนะคะส่วนปุ่มนี้นะคะให้เขาเล่นต่อรันกันมาเรื่อยๆเลยค่ะพอหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราทำเสร็จแล้วเมื่อจบเนื้อหาแต่ละอันก็ให้ล็อกเอาไว้นะคะอีกปุ่มหนึ่งที่ครูอยากเสนอแนะก็คือในแบบทดสอบนะคะแบบทดสอบเนี่ยเราก็จะติ๊กเป็นในส่วนของควิสนะคะเราจะเอาแค่เคลียร์กับสคริปต์นะคะเคลียร์สคริปต์แล้วสับมิทก็จะเป็นตอบนะคะตอบก็คือสับมิทคราวนี้เราจะเพิ่มปุ่มมาโดยที่ให้เขาคลิกไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะใช้เป็น text
นะคะในส่วนของ text caption มาวาดลงแล้วก็เอาปุ่มทำเป็นปุ่มขึ้นมานะคะแล้วก็ลิงก์โดยใช้เป็นลักษณะของการลิงก์ข้อความนะคะลิงก์ข้อความนะครูจะลบลิงก์ออกก่อนก็จะลิงก์ใหม่ให้ดูนะคะไปที่สไลด์นะคะเสร็จแล้วก็เลือกเป็น next slide นะคะ slide next slide เสร็จแล้วก็โอเคนะคะแล้วก็เอาเส้นใต้ออกเพื่อระบุว่าเมื่อตอบเสร็จแล้วเฉลยเสร็จแล้วให้คลิกปุ่มนี้แล้วจะไปปกติแล้วต้องกด submit 2ครั้งนะคะแต่ในเคสนี้ให้เราสร้างเป็นปุ่มข้อความโดยใช้ text caption ในการลิงก์ไปนะคะทำแบบนี้ทุกข้อเลยนะคะอีกข้อหนึ่งที่อยากเสนอแนะเวลาสรุปผลนะคะให้เอารีวิวควิสมาไว้ฝั่งนี้เอาคอนทินิวมาไว้ฝั่งนี้มิฉะนั้นเขาจะกระโดดไปนะคะเสร็จแล้วอีกตัวหนึ่งที่ครูอยากแนะนำก็คือไปที่ควิสเสร็จแล้วเลือก quiz preference นะคะเราจะมาตั้งค่าที่แท็บ setting นะคะเสร็จแล้วติ๊ก option ตรงนี้ค่ะ show score at the end of the quiz นะคะ quiz result message ก็คือผลลัพธ์ที่เมื่อเราทำผ่านเนี่ยค่ะ pass นะคะก็คือผ่านให้แสดงข้อความว่ายินดีด้วยค่ะคุณสอบผ่านแล้วถ้าสอบไม่ผ่าน fail message นะคะเสียใจด้วยนะคุณสอบไม่ผ่านค่ะเสร็จแล้วสรุปผลคะแนนอะไรบ้างที่ต้องการคุณครูจะติ๊กเป็น score ตอบถูกแล้วก็เฉลี่ยโอเคตรงนี้คือตั้งค่าตรงนี้นะคะ pass or fail ก็คือให้ไปต่อ continue นะคะถ้าเราอยากให้ผ่าน 60% ผ่านแล้วก็ใส่60หรือใครที่เก็บเป็นพอยต์เป็นคะแนนนักเรียนก็ใส่ตรงนี้นะคะอย่างครูให้ 60% ผ่านนะคะคลิกโอเคสื่อของเราก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าสัปดาห์ที่5นักเรียนทั้ง3ห้องจะมีงานส่งครูนะคะขอให้นักเรียนโชคดีในการสอบค่ะสวัสดีค่ะ